จอกันอีกแล้วนะในวันนี้นะคะจะมาแชร์นะที่เขียนคิวนะคะที่ถูกและดีนะคะราคาไม่แพงนะหาซื้อง่ายน้องๆนักศึกษาแน่ๆจะชอบกันนะคะมีทั้งหมด11ชิ้นด้วยกันนะคะในตอนนี้ที่ลิคิดว่าเฮ้ยมันน่าใช้แล้วก็ใช้ดีนะคะอยากบอกต่อให้ฟังกันนะคะใช้แล้วเป็นยังไงบ้างติดทนไหมกันน้ำหรือเปล่านะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยแล้วกันค่ะว่ามียี่ห้ออะไรบ้างคะมาเริ่มกันที่ไดโซเลยนะคะก็ที่เขียนคิวไดโซเนี่ยคือหาซื้อง่ายอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเขามีหลายสาขานะก็นะคะอันนี้เนี่ยหัวน่ะเล็กดีนะแต่ว่ามันหักง่ายไปนิดนึงเวลาเขียนเนี่ยอยากให้ระวังหน่อยเพราะว่าลิคทำหักไปหลายรอบแล้วนะคะแต่ว่าหัวเขาเล็กนะคะเขียนคิ้วแล้วมันได้มุมนะดูแบบว่าเออดูคมดีเส้นดูคมคนโทนสีได้ง่ายดีสีเขาจะค่อยๆออกนะแล้วก็สามารถเพิ่มเลเยอร์ได้นะอันนี้เนี่ยมีหัวแปรในตัวด้วยนะคะแต่หัวแปรเนี่ยแข็งไปนิดนึงติดทนปานกลางนะคะต่อมานะคะอันนี้เป็นของ Miss Teen นะอันนี้เนี่ยเขามี3ออปชันใน1แท่งเลยมีทั้งดินสอเขียนคิ้วมีหัวฟองน้ำเลมีมัสคาร่าคิ้วนะแต่ว่าลิซไม่ค่อยชอบเพราะว่าหัวดินสอของเขาเนี่ยมันใหญ่ไปหน่อยนะคอนโทรลเส้นให้มันคมหน่อยยากไปนิดนึงขนาดแท่งก็แบบยาวไปเวลาพกพาอะไรเงี้ยแต่ที่ชอบคือว่ามันให้ความติดทนค่อนข้างที่จะโอเคเลยแล้วก็เขามีมัสคาร่าเนี่ยช่วยย้ำให้เส้นคิ้วเนี่ยมันดูเรียบร้อยขึ้นแล้วก็ยึดเกาะอยู่นานขึ้นนะคะติดอันนี้เป็นของ ODBO นะคะก็รูปทรงของเขาเนี่ยจะมีลักษณะเป็นแบบวงรีนะหัวแบบหัวแบบมนๆนิดนึงนะคะเขียนง่ายนะแต่ว่าเวลาจะเขียนให้เส้นมันคมเนี่ยยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคะแล้วก็สีที่ลิกมีเนี่ยมันน้ำตาลไปนิดนึงอันนี้เนี่ยเนื้อมันจะสีชัดมากเลยในครั้งแรกมือใหม่ที่เพิ่งหัดเขียนก็ต้องระวังนิดนึงไม่งั้นเนี่ยสีมันจะดูเข้มนะคะดูไม่เป็นธรรมชาตินะหัวแปรที่เขาให้มาเนี่ยจะไม่ค่อยนุ่มเลยเวลาปัดแล้วมันจะแบบไม่ค่อยสมูทนะติดทนปานกลางนะคะอันนี้ต่อมานะอันนี้เป็นของมินเล่นะคะรุ่นเซเรป 3D นะก็อันนี้เนี่ยจะมาในลักษณะที่เป็นหัวตัดนะคะแบนทรงสามเหลี่ยมนะคือไม่หนาแล้วก็ไม่บางเกินไปสามารถที่จะคอนโทรลเขียนคิ้วเนี่ยให้มันเข้ามุมได้ง่ายนะคะก็ให้เส้นที่มันคมนะดูเป็นธรรมชาติด้วยหัวแปรที่เขาให้มานะคะก็มีความนุ่มนะแต่ว่าไม่ค่อยแน่นนะเนื้อสีเนี่ยมีความชัดนะคะเขียนรอบเดียวคือจะเข้มไปเลยยังไงก็มือใหม่ต้องระวังนิดนึงเพราะว่ามันจะดูแบบว่าเข้มจนเกินไปแล้วเหมือนปริงอะไรอย่างนี้นะเป็นของ for you too นะหัวดินสอเขาเนี่ยจะมีลักษณะที่เป็นหัวตัดหนาตาหนานะแล้วไม่แบบมันไม่ค่อยบานเท่าไหร่เวลาที่เขียนให้เส้นคมเนี่ยมันจะให้ดูเส้นดูแบบคมยากนิดนึงนะลิชอบเนื้อดินสออันนี้เพราะว่าเนื้อของเขามีลักษณะแบบกึ่งครีมนิดนึงอ่ะเวลาใช้แล้วมันเหมือนจะไปเคลือบเส้นขนคิ้วของเราอ่ะให้คิ้วแบบดูแบบเรียบร้อยขึ้นแล้วก็เราไม่ต้องใช้พวกมาสคาร่าคิ้วซ้ำเลยนะแต่อันนี้จะสีเข้มมากต้องระวังนิดนึงเวลาใช้ครั้งแรกต้องไล่โทนสีให้ดีเลยนะอันนี้เขาไม่มีแปรงมาให้นะลิคิดว่าถ้าเขามีแปรงมาจะดีมากเลยต่อมานะคะเป็นของมีนะคะก็อันนี้เนี่ยมาในรูปแบบที่แบบว่าเป็นหัวตัดเฉียงนะทรงสามเหลี่ยมเขาจะมีมุมที่เขียนให้เข้ากับรูปคิ้วได้ง่ายนะคอนโทรลเส้นให้คมได้แล้วก็ดูแบบว่าสีของเขาเนี่ยเป็นธรรมชาติดีนะคือมันไม่เข้มในครั้งแรกเลยอ่ะเราสามารถที่จะเพิ่มเลเยอร์ความเข้มของสีได้เรื่อยๆนะแล้วก็มีแปรงมาให้พร้อมหัวแปรงเขาเนี่ยมีความแน่นนะแต่มันไม่นุ่มอ่ะเวลาปัดคิ้วมันไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่มันติดทนค่อนข้างที่จะนานเลยเรามาถึงอันดับ5กันแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นของเธอนะคะก็ลิชอบแพคเกจจิ้งเขานะแพคเกจจิ้งเขาน่ารักดีนะคะสวยดีดูแบบเป็นไทยดีแบรนด์นี้เนี่ยดินสอเขียนคิ้วนะคะทำออกมาได้แบบว่าสีเป็นธรรมชาติดีนะหัวดินสอเป็นหัวตัดนะคะทรงสามเหลี่ยมแบบมันจะมีมุมให้คอนโทรลคิ้วได้ง่ายดีนะคะให้เส้นที่คมมือใหม่ก็เขียนได้นะเพราะว่าเนื้อสีของเขาเนี่ยมีความชัดแต่ว่าสีที่ได้เนี่ยจะเริ่มจากอ่อนๆก่อนแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มเลเยอร์ความเข้มได้นะคะติดทนค่อนข้างที่จะนานเลยนะระหว่างวันเนี่ยจะมีจางบ้างนิดหน่อยต่อมานะคะนี่เป็นของเมลินดานะลิคชอบหัวดินสอของเขาเนี่ยมันจะมีลักษณะมนๆ นะคะวงรีคือหัวของเขาเนี่ยไม่เล็กไปไม่ใหญ่ไปนะสามารถที่จะคอนโทรลเขียนได้ง่ายดีทำให้เส้นเนี่ยดูคมชัดขึ้นนะคะแล้วก็เนื้อดินสอเนี่ยมีความชัดคือเขียนรอบแรกเนี่ยจะเข้มมาเลยยังไงถ้ามือใหม่ต้องระวังนิดนึงนะเวลาเขียนต้องค่อยๆเบนนะคะแล้วหัวแปรเนี่ยจะไม่ค่อยแน่นนะแต่ว่ามันจะมีความนุ่มดีคือไม่บาดอะไรเงี้ยสมูทดีนะคะติดทนเนี่ยค่อนข้างนานเลยทีเดียวค่ะอันนี้เรามาถึงอันดับ3กันแล้วนะอันนี้นะคะเป็นของ Istri House นะคะก็ยี่ห้อนี้เนี่ยลิซื้อมาหลายแท่งแล้วแล้วก็ชอบซื้อตุนด้วยนะแล้วก็หยิบใช้บ่อยเป็นอันดับ2รองจากอันดับ1ด้วยนะคะก็ด้วยความที่มันเป็นหัวที่ตัดนะแล้วก็มีความบางเขียนให้เส้นคมง่ายดีและสีเป็นธรรมชาติดีนะสีมันจะไม่เข้มเลยทีเดียวนะมันจะค่อยๆสามารถเพิ่มเลเยอร์สีได้นะคะแต่ว่าไม่ชอบปอกเท่าไหร่นะปอกเขาเนี่ยมันหลุดง่ายแล้วบางทีก็แตกง่ายด้วยนะแต่อันนี้เนี่ยติดทนค่อนข้างนานนะแล้วก็ระหว่างวันจะมีจางบ้างนิดหน่อยนะคะเรามาถึงอันดับ2กันแล้วนะคะอันนี้เป็นของคอสลุคนะบอกเลยว่าลังเลกับอันดับแรกมากนะแต่ว่า
ก็นะคะอันนี้เขาราคาแพงกว่าอันดับแรกไงเราก็เลยอ่ะให้อยู่อันดับ2ละกันนะหัวเล่นสองเขาเนี่ยมีขนาด1มิลนะคะคือเล็กมากแล้วก็เวลาเขียนต้องระวังนิดนึงนะมันจะหักง่ายไปหน่อยแล้วก็เขาจะมีหัวแปรมาให้ด้วยในตัวนะคะมีความแน่นนะหัวแปรอ่ะแต่มันแข็งนิดนึงเวลาเขียนแต่ว่าลิชอบหัวเล่นสองเขานะมันคอนโทรลเส้นได้ง่ายดีให้เส้นที่แบบว่าดูคมนะคะดูแบบเป็นธรรมชาติเวลาเขียนนะมือใหม่ก็ใช้ได้เลยนะคะอันนี้เพราะว่ามันเขียนง่ายคอนโทรลง่ายนะคะเราก็มาถึงอันดับแรกกันแล้วนะอันนี้เป็นของ Moresca นะคะเป็นที่เขียนคิ้วที่ลิกหยิบใช้บ่อยมากแล้วก็ชอบมากๆนะคะคือตอนนี้จะหมดแล้วด้วยนะหัวดินสองเขาเนี่ยมีขนาด1.5มิลนะคะก็มีความเล็กมากเลยแล้วเวลาที่เราเขียนเนี่ยมันเขียนแล้วได้เส้นที่คมนะคะดูเป็นธรรมชาติแล้วก็คอนโทรลเส้นได้ง่ายดีนะมือใหม่เนี่ยก็เขียนได้เลยนะคะอันนี้คือเวลาเขียนเนี่ยมันเขียนง่ายนะคะไม่กองแกนแล้วก็ไม่หักนะหัวแปรงของเขาเนี่ยมีความที่นุ่มนะคะแต่แล้วก็แน่นด้วยเวลาที่เราปัดเนี่ยมันจะไม่ค่อยบาดผิวมันจะสมูทนะแล้วลิชอบสีที่เขียนคิ้วอันนี้มากเพราะว่ามันเป็นสีดําคือดําที่ดูธรรมชาติอะไม่ได้ดําเข้มแบบดูดุอะไรเงี้ยมันเข้ากับสีผมของลิกมากแล้วลิกเป็นคนผมดําเข้มไงแล้วก็ติดทนค่อนข้างนานเลยนะคะคือทั้งวันอะอยู่ทั้งวันก็ได้เห็นกันไปแล้วนะว่ามียี่ห้อไหนที่ใช้แล้วเป็นยังไงบ้างนะคะนี่ก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับใครหลายคนนะที่กําลังมองหาที่เขียนคิ้วที่ถูกและดีนะคะฝากคลิปนี้ด้วยละกันนะคะยังไงก็เอาไว้เจอกับลิกไมค์นะในคลิปวิดีโอหน้านะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ